เรื่องของการตรวจสอบสินบนโรลส์รอยซ์นะครับก็มีความคืบหน้ามาจากท่านเลขาธิการของสอตช.นะครับของศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติบอกว่าจะมีการประชุมกันเพื่อหารือและก็ดูความคืบหน้าของสินบนโรลส์รอยซ์กันเนี่ยวันที่9กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้แต่ว่าสิ่งที่เปิดออกมาตอนนี้เนี่ยนะฮะล่าสุดเนี่ยนะครับก็คือการเปิดรายชื่อ2กอไก่กับ1สอเสือนี่แหละนะฮะที่ไปกินข้าวกับโรลส์รอยซ์ข้อมูลเนี่ยรู้ลึกถึงขนาดที่ว่าไปกินคืนลอยกระทงก็คือวันเพ็ญเดือน12 11พฤศจิกายนใช่ฮะตรงกับ11พฤศจิกายนปี2534ครับแม่เลือกวันดีนะดูฤกษ์ดูยามไปกินวันลอยกระทงนะฮะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็เปิดเผยออกมาจากท่านผู้ว่าการสตง.เองคุณพิสิทธิ์ลีลาวชิโรภาสเนี่ยท่านก็บอกถึงความคืบหน้าเรื่องนี้เหมือนกันว่าก็ไม่ได้นิ่งนอนใจตอนนี้เนี่ยทุกฝ่ายทำข้อมูลกันเต็มที่เหมือนกันนะครับแล้วก็ท่านก็เห็นว่าการทุจริตเนี่ยฟือฟังท่านให้สัมภาษณ์ปุ๊บนี่ตกใจมากการทุจริตมีวิวัฒนาการมีรูปแบบเปลี่ยนแปลงไปนะฮะซึ่งก็มีกฎหมายที่เกี่ยวกับการปราบปรามรวมถึงกฎหมายที่จะจัดการกับการทุจริตได้นะฮะท่านก็อาจจะพูดถึงนะฮะว่าไม่ต้องรอถึงชาติหน้าแล้วล่ะนะฮะนะฮะอันนี้ก็พูดไปส่วนท่านก็บอกว่ากรณีสินบนโรลส์รอยซ์เนี่ยนะครับสตง.ไม่ได้นิ่งนอนใจแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยความคืบหน้าล่าสุดเนี่ยให้ฝ่ายต่างประเทศไปขอหลักฐานนะจากทั้งทีมที่เปิดโปงใช่ไหมกระทรวงยุติธรรมสหรัฐแล้วก็ฝั่งของอังกฤษและระหว่างนี้ท่านก็ได้ตรวจสอบข้อมูลในส่วนของท่านเองด้วยที่ได้จากหน่วยงานต่างๆเพื่อรวบรวมบุคคลมาเตรียมไว้ล่วงหน้ารอการประชุมนะครับซึ่งก็จะได้รู้ว่าใครเป็นใครนะอยู่บนเส้นทางไหนบ้างแล้วใครเป็นคนอันนี้ท่านพูดละเอียดใครเป็นคนชงใครเป็นคนเชียร์ใครเป็นคนชิมมีทั้งคนชง คนเชียร์แล้วก็คนชิมนะตอนนี้มีข้อมูลว่ามีบุคคลชื่อนำหน้ากอไก่2คน อันนี้ผมไม่สามารถคาดเดาได้แล้วก็สอเสืออีก1คนไปรับประทานอาหารร่วมกันที่ภัตตาคารชื่อดังซะด้วยโรงแรมแห่งหนึ่งในคืนวันที่11พฤศจิกายน34ซึ่งตรงกับวันลอยกระทงแล้วก็ตรงกับข้อมูลจากต่างประเทศซะด้วยนี่เป็นการเปิดเผยล่าสุดของท่านแต่ว่าในส่วนของการสอบสวนเนี่ยนะครับในตัวขององค์กรเองมาดูฝั่งของการบินไทยกันก่อนดีกว่านะครับซึ่งล่าสุดท่านดีๆการบินไทยนะครับยอมรับออกมาว่าผลสอบสินบนโรลส์รอยซ์เนี่ยยังไม่คืบหน้านะครับในส่วนนี้ก็ต้องรอข้อมูลจากปปช.อังกฤษอีก20วันขณะที่บริษัทโรลส์รอยซ์เขาก็ปฏิเสธจะเปิดเผยรายชื่อผู้รับสินบนกับการบินไทยด้วยก็ติดปัญหาตรงนี้ครับคุณจรัมพรโชติกเสถียรกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บมจ.การบินไทยบอกว่าได้ส่งหนังสือไปแล้วครับขอรายชื่อจากบริษัทโรลส์รอยซ์ว่าจ่ายสินบนให้ใครบ้างแต่ว่าถูกปฏิเสธเพราะโรลส์รอยซ์มีระเบียบกติกาชัดเจนว่าจะเปิดเผยข้อมูลกับหน่วยงานใดได้บ้างแต่ทราบว่าขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ของไทยก็มีรายชื่ออยู่แล้วขณะเดียวกันการบินไทยก็ยังส่งหนังสือไปขอรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับสินบนนะครับจากทาง SFO ก็คือสำนักงานสืบสวนการช่อฉนรุนแรงของสหราชอาณาจักรซึ่งก็ได้รับแจ้งกลับมาว่าจะให้คำตอบภายใน20วันครับเราก็ได้ทำหนังสือขอข้อมูลนะครับและรายชื่อโดยตรงของผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงไปยังสำนักงานปราบปรามการทุจริตของสหราชอาณาจักรใน SFO นะครับได้รับคำตอบแล้วนะครับว่าจะใช้เวลาในการให้ข้อมูลประมาณ20วันทำการนับตั้งแต่วันที่24มกราคมนะครับส่วนการขอข้อมูลที่ทำหนังสือโดยตรงไปยังบริษัทโรลส์รอยซ์นั้นนะครับเราได้รับการปฏิเสธไปแล้วว่าเขาไม่สามารถให้ได้เนื่องจากติดข้อจำกัดอะไรของเขาจริงๆแล้วการสอบเนี่ยผู้ที่มีหน้าที่สอบหลักจะเป็นปปช.นะครับเราจะนำข้อมูลของเราให้เพราะนั้นปปช.น่าจะเป็นคนที่จะได้ข้อมูลมากกว่านะครับคือเขาคงไม่ส่งให้เขาเป็นทางการเขาคงไม่ส่งให้เอกชนง่ายๆ
ค่ะซึ่งนายจรัญพรบอกว่าผลการตรวจสอบประเด็นนี้นะคะต้องรอ2หน่วยงานเป็นผู้สรุปก็คือปปช.และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือว่าสตง.ส่วนการบินไทยมีหน้าที่รวบรวมข้อมูลตามที่ปปช.ขอมาขณะเดียวกันได้ดำเนินการตรวจสอบภายในด้วยการตั้งคณะกรรมการขึ้นมา2ชุดคือคณะกรรมการตรวจสอบกระบวนการจัดหาเครื่องยนต์และการซ่อมบำรุงโดยมีนายพิเชษฐ์เรียงวัฒนสุขผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริหารความเสี่ยงเป็นประธานเพื่อตรวจสอบกระบวนการจัดหาเครื่องยนต์การซ่อมบำรุงในอดีตและปัจจุบันอีกชุดหนึ่งนะคะคือคณะกรรมการเฉพาะกิจพิเศษเพื่อตรวจสอบเรื่องทุจริตในการจัดหาเครื่องยนต์และการซ่อมบำรุงระหว่างปี2534ถึง2548โดยมีนายนิรุธมณีพันธ์ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่เป็นประธานค่ะสำหรับข้อสรุปของคณะกรรมการตรวจสอบกระบวนการจัดหาเครื่องยนต์ครับพบว่ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของการบินไทยได้ปรับปรุงให้เกิดความโปร่งใสตั้งแต่ปี2555โดยจะมีการจัดซื้อนะครับอย่างไม่ผ่านคนกลางทั้งหมดขณะที่ขั้นตอนการตัดสินใจจัดซื้อเนี่ยไม่ว่าเครื่องบินหรือว่าสินค้าต่างๆก็จะมีขั้นตอนการตัดสินใจถึง13ขั้นตอนด้วยกันนะครับเพื่อทำให้เกิดความรอบคอบรัดกุมแล้วก็มีการจัดเก็บเอกสารเนี่ยครบถ้วนสามารถตรวจสอบได้ส่วนกรรมการอีกชุดหนึ่งนะครับที่ตรวจสอบก่อนปี2555โดยเฉพาะช่วงที่มีปัญหาเนี่ยนะครับก็ระหว่างปี34ถึง48อันนี้ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปเหมือนกันคณะกรรมการจะขอกลับไปดูแล้วก็แบ่งเหตุการณ์เป็น3ช่วงที่โรลส์รอยซ์ระบุว่าได้จ่ายสินบนให้กับการบินไทยมา3ครั้งโดยขอเวลาอีก15วันซึ่งเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์นี้ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ได้รายงานข้อมูลล่าสุดให้กับทางรัฐมนตรีคมนาคมท่านทราบแล้วแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยก็จะต้องมีการรายงานให้กับกระทรวงคมนาคมทราบทุกๆ15วันด้วยกันครับครับคือเรื่องของการตรวจสอบสินบนโรลส์รอยซ์เนี่ยเห็นใจและเข้าใจหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบนะเพราะว่าการทุจริตลักษณะนี้เหมือนอย่างที่ท่านผู้ว่าสตง.บอกว่ามันมีวิวัฒนาการมันมีพัฒนาการมันเป็นการทุจริตที่ไม่ได้แสดงไว้ในบัญชีไม่ได้แสดงไว้ในใบเสร็จของฝั่งรัฐวิสาหกิจยกตัวอย่างเช่นอยากซื้อเครื่องยนต์มาติดเครื่องบินนี่แหละมี2บริษัทเสนอมาบริษัท A บริษัท B ผ่านสเปคหมดเลยราคาใกล้เคียงกันเหตุผลอะไรที่เราจะเลือกบริษัทไหนเพราะอะไรเนี่ยสมมุติว่าเขาไปคุยกันนอกรอบเขาไปจ่ายกันนอกรอบแล้วเราก็เลือกไปก็ไม่ได้ระบุไว้มันไม่มีระบุไว้ในสัญญาหรือการตัดสินใจอะไรทั้งนั้นมันก็จะไปกันคุยว่าเอ้ยมันก็ผ่านสเปคนี่มันก็ถูกต้องตรงหมดทุกอย่างแล้วจะทำยังไงมันก็ต้องไปตรวจสอบย้อนหลังว่าใครเป็นผู้บริหารณขณะนั้นแล้วก็ต้องไปดูว่ามันมีเงินผิดปกติเข้ามาหรือเปล่าคำถามคือถ้าภาครัฐไม่เทคแอคชั่นแล้วมันจะสาวยังไงโอ้โหนั่นสิฮะมันคุยยากนะมันคุยยากนะไอ้ลำพังจะไปตรวจสอบเอกสารย้อนหลังของการบินไทยหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันหาไม่เจออยู่แล้วเลยเป็นเรื่องที่ทำไมหน่วยงานของเราต้องรอข้อมูลจากเมืองนอกเพราะอันนั้นเขามีชื่อว่าเขาจ่ายให้ใครอันนั้นจะชัดเจนอันนั้นมีข้อมูลแล้วก็มีชื่อชัดเจนเพราะตรงนั้นเนี่ยเขาเขียนไว้รวมไปถึงข้อเสนอที่บอกว่างั้นต่อไปเอาอย่างนี้ได้ไหมให้การจัดซื้อจัดจ้างไม่ต้องผ่านคนกลางเพื่อความโปร่งใสให้มีข้อตกลงคุณธรรมให้มีกรรมการคนนอกเข้าไปช่วยดูแลมันก็ช่วยได้ระดับนึงแต่คำถามก็คือคนมันก็คือคนนะพี่ถ้ามันมีการซิกแซกใต้โต๊ะกันไปข้างนอกแล้วมันไม่ปรากฏอยู่ในเอกสารในบัญชีอะไรมันก็ตรวจสอบลำบาก